คู่เลิฟลิงลุงลุงลิงเต๋อชลวิทย์แล้วก็ใหม่ดาวิกานะฮะไปอัปเดตกันว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วบ้างนะไปไม่เป็นเลยแล้วค่ะคุณลุงของน้องลิงเต๋อฉันทวิทย์ที่ถูกจ่อไมค์ถามถึงความสัมพันธ์ที่คืบหน้ากับนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาแต่พอถามว่าเรียกแฟนได้หรือยังหนุ่มเต๋อก็ตอบคำถามแบบเอ้ยตอบคำถามแบบเขินๆอย่างเนี้ยละค่ะเรื่อยๆนะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบเปิดตัวหรือว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบปิดตัวอะไรแต่ว่าก็คือถ้ามีเวลาว่างตรงกันก็ไปด้วยกันแต่บางทีก็อาจจะมีคนเห็นมีคนอะไรอย่างงี้บ้างเราก็ไม่ได้ทำตัวปกปิดแบบซ่อนแบบพรางตัวต้นไม้มาบังต้นไม้มาบังอะไรขนาดนั้นครับเรียกแฟนได้ยังคะไปเรื่อยๆดีกว่าครับค่อยเราเรียกกันว่าอะไรคะก็เรียกลิงบ้างเรียกดาวิบ้างไม่เขินแล้วพูดกับผู้หญิงน้องแล้วเขินเปล่าครับผมดูเขินเหรอไม่เขินไม่เสียงสูงครับเสียงสูงเป็นคนคอไม่ค่อยดีมันก็เลยเสียงสูงตลอด